ราจะไปตรงนั้นเรื่องของพระยาราชมนตรีนั่นเขาทำอะไรกันหรอสงสัยวันนี้คุณพุ่มจะเล่นสักกวาเจ้าค่ะสักกวาก็กลอนสักกวาเยี่ยงไรเหรอเจ้าคะคุณพุ่มลูกสาวพระยาราชมนตรีชอบตั้งวงเล่นสักกวาที่เรือนแพใกล้ท่าเรือจ้างใครๆถึงเรียกคุณพุ่มว่าบุษบาท่าเรือจ้างเยี่ยงไรเหรอเจ้าคะบุษบาท่าเรือจ้างเคยได้ยินเจ้าค่ะนายวาดหรือไม่เจ้าคะมิได้เจอกันเสียนานตั้งแต่คุณพุ่มกลับบังคมทูลลามาอยู่ที่เรือนเสียละกมังนั่นก็นานโขอยู่นะเจ้าคะแล้ววันนี้แม่นายวาดพาใครมาด้วยหรือเจ้าคะลานของฉันเองชื่อแม่ออนมาจากกรุงเก่าน่ะคุณหญิงอยู่ที่เรือนใช่หรือไม่ฉันให้บ่าวมาแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าจักมาพบคุณแม่รออยู่ที่บนเรือนเจ้าค่ะจักฝากหลานไว้กับฉันก็ได้นะเจ้าคะแม่อ่อนจักได้ไม่ต้องไปฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันอืมอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันแม่แก้วอยู่กับแม่อ่อนตรงนี้ล่ะข้าคงขึ้นไปคุยไม่นานหรอกเจ้าค่ะฉันนั่งรอตรงไหนเจ้าค่ะแม่ออนเป็นคนอยุธยาหรือหน้าตาสวยแปลกนักไว้ผมหรือก็ไม่เหมือนคนในพระนครแม่ออนจากนั่งรอตรงนี้รู้สนใจไปฟังวงสักวาที่เรือนด้านไหนล่ะอีกประเดี๋ยวก็คงมีคนมากันให้คึกคักแล้วสักวาฉันไปฟังได้เหรอเจ้าค่ะเหตุใดจะไม่ได้ล่ะไปฉันจะพาไปนายอ่อนไปนั่งรอตรงด้านโน้นนะเจ้าค่ะทำไมที่นี่ส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายก็เล่นสักกวายยังไรเหรอเจ้าคะผู้หญิงใดจะสู้ต่อคำกับผู้ชายได้คุณพุ่มอ่ะคุณพุ่มเป็นข้อยกเว้นเจ้าค่ะคุณพุ่มเธอเก่งนักฝีปากคารมคมคายได้ยินว่าสักกวาของคุณพุ่มไพเราะมิแพ้ชายใดได้ยินแต่เขาพูดกันดีเลยเจ้าค่ะจะได้เห็นกับตาตนเองสักทีแล้วสักวาเขาเล่นกันถึงตอนไหนอะคงถึงเช้าเลยกระมังเจ้าคะเช้าเลยเหรออืมก็คืองานปาร์ตี้ในสมัยนี้สินะสวยจังเก๋ด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้หญิงที่ดูทันสมัยขนาดนี้